เกมครึ่งเวลาแรกที่สิงห์สเตเดียมเริ่มแล้วครับเจ้าถิ่นในชุดสีส้มกางเกงสีดำนะครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนชลบุรีวันนี้มาในชุดสีขาวล้วนครับทีมฉลามชนเกมต้องจะเร็วครับเฉียงรายขึ้นมาทางขวาครับโชติพัฒน์ให้กับโชจีฮุนพิธีวัฒน์ครับกลับมาที่โชจีฮุนอีกครั้งหนึ่งโชติพัฒน์ให้กับเฟลิเป้เจอเคลิสิกแล้วครับเปิดเร็วลูกนี้ยังโดนโมสกัดทิ้งเชียงรายเก็บได้ครับบอลตรงกลางพิธีวัฒน์มีเอกนิตมาขอบอล นะครับเอกนิตปล่อยให้โชจีฮุนเล่นแล้วก็หยอดมาลูกนี้ตกพื้นแล้วหนีตัวครับไม่ทันครับบอลแย่งกันอยู่ครับเป็นชลบุรีครับเอามาได้ให้กับสิทธิโชคพาโสดึงจังหวะหลอกสวยเลยครับทางขวามีตัวนะครับปุ่มให้บิวครับบิวใช้ตัวบังไว้อยู่คืนกลับมาโชติพัฒน์โชจีฮุนชลบุรีนี่ลงกันสีขาวที่เต็มพื้นที่เลยครับต้องย้อนกลับมาตามกลับมายังเป็นบอลของเจ้าถิ่นครับอยู่ที่โชติพัฒน์โชติพัฒน์ให้โชจีฮุนต่อมาที่พิธีวัฒน์ครับพิธีวัฒน์เห็นแล้วครับเปิดมาลูกนี้โชติพัฒน์มาได้เห็นลีลาของสิริโชคพาโสครับในจังหวะโยกหลบคู่ต่อสู้นะครับแต่ว่าสุดท้ายได้โดนทำพาไปก่อนนะครับก็ตอนนี้นี่ก็เตรียมตัวที่จะย้ายไปเล่นใน J3 แล้วนะครับสำหรับสิริโชคพาโสกับสโมสรพัดโชติพัฒน์เจอขวาง2ครับจะฝืนไปไม่ได้ก็กลับให้เฟลิเป้โชจีฮุนซ้ายมีสุริยาครับสอดมาแล้วครับเปิดไปลูกนี้ไม่ทันครับไอเดียบอลตรงกลางครับโชจีฮุนยังเก็บได้แต่ต้องย้อนกลับไปที่สลาโนนอีกครับให้บริเนอร์โชจีฮุนพิธีวัฒน์สายมีขยับแล้วแต่ว่าเลือกตัวใกล้ก่อนครับได้คลองบอลต่อเนื่องบ้างครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นบริเนอร์ครับให้กับสลาวุฒิโชจีฮุนโชติพัฒน์ครับโชติพัฒน์จะให้สลาวุฒินะครับดักไว้ก่อนยังคงเป็นบอลของเชียงรายครับเอกนิตพยายามลงมาเชื่อมเก็บเล่นกับฉัตรมงคลครับมาทางซ้ายข้างหน้ามีเอเลียนโรนะครับแต่ว่าไปไม่รอดเหมือนกันครับแต่ว่าผู้ตัดสินให้ฟาวนะครับบอกว่าโชดฉัตรมงคลครับเปิดมาลูกนี้บอลเลยไปหมดแล้วพิธีวัฒน์เก็บได้ครับจังหวะได้ประตูนะครับเริ่มจากพิธีวัฒน์แล้วก็มาเฟลิเป้อโมริมนะครับบิลแล้วก็ไปจบที่โชติพัฒน์ครับเป็นการเล่นเกมโต้กลับนะครับจังหวะที่ชลบุรีก็ขึ้นสูงมาเพราะว่าได้ลุ้นลูกเตะมุมนะครับแต่ว่าเกมก็เปิดแรกสนุกครับทีนี้ก็ต้องดูเกมบุกของทางชลบุรี FC บ้างแต่ว่าเชียงรายยังลุยต่อครับพิธีจะเป็นกองหน้าที่สิงห์เชียงรายก็ขาดไปไม่ได้เลยนะครับบิลโลซิมาได้แอสซิสต์ไปนะครับประตูเมื่อสักครู่นี้พิธีวัฒน์หยอดมาลูกนี้ยังไม่ข้ามครับยังไม่ข้ามยังดักไว้ได้ครับเศรษฐวุฒิวงสายลงไปช่วยซ้อนนพนลนะครับบอลยังคงเป็นของเชียงรายเฟลิเป้ลองยิงลูกนี้กลับตัวยิง3สามารถเฉพาะตัวบิลโลซิมาครับบิลเปิดไปลูกนี้ไม่ดีครับจะข้ามฟ้าครับบอลไปถึงสุริยาแล้วดูจังหวะของวรชิตเจอบริเนอร์สไลด์มาทั้งตัวแอบมงไม่ดีครับตะนันนพนลบอลถึงสุริยาให้ที่บิลดึงช้าก่อนครับโชจีฮุนพิธีวัฒน์นพนลครับวันนี้ก็ยังได้ทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมนะครับเพราะว่าเกิดฤทธิ์ทวีการเป็นสำรองเชียงรายตัดได้ตอนนี้ดูเหมือนว่าบอลจะเข้าทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับบิลให้ไปที่เอกนิตครับฤดูกาลนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวสำรองนะครับเอกนิตปัญญาแต่วันนี้ก็เอเมอร์สันนะผู้ซื้อนี่เลือกโรเตชันครับเอกนิตก็เลยได้กลับมาเป็นตัวจริงครับหนุนแม็กจีนครับเฟลิเป้จะพลิกไม่ได้สิริโชคครับพลิกหนีมาสวยแล้วให้กับบอลละ
าจะจ่ายย้อนเอเลียนโดตัดไปแล้วบอลที่สิริโชคโดนโชจีฮุนฟาวครับเนี่ยครับความมาที่พานุพงศ์ครับพานุพงศ์พยายามจะหนีโชจีฮุนครับโดนทำฟาวฟาวบ่อยครับโชจีเกมก็ยังไม่ได้หนีกันเท่าไหร่นะครับก็ยังถือว่าสูสีครับสกอร์ตรงนี้ชลบุรีก็ยังมีโอกาสแล้วชลบุรีก็จะว่าไปก็พลาดแค่หนเดียวครับในเกมนี้ก็คือจังหวะที่เสียประตูครับก็สถิติคู่นี้นะครับ18เกมในฟุตบอลไทยลีกที่เจอกันครับชลบุรีถือว่าทำได้ดีกว่านะครับชนะไปถึง8นะครับเชียงรายชนะ6และเสมอ4ครับแต่ว่า6เกมหลังสุดเนี่ยโชติพัฒน์ครับให้กับเอกนิตมาที่โชจีฮุนสุริยาสุริยาตัดเข้ามาแล้วไหลลูกนี้ยังติดเอลสตอร์จังหวะ2โชจีฮุนยิงไกลก็ติดบล็อกทางรังสรรค์วิรุณศรีครับนะครับโอ้โหก่อนหน้านี้3เกมที่เจอกันชลบุรีทำประตูสิงห์เชียงรายไม่ได้เลยนะครับแพ้ไปเกม0หมดเลยครับแต่ว่าวันนี้สามารถทำประตูได้แล้วนะครับก็1ประตูต่อ1นาทีที่38ครับเอเรียครับเคลียร์ทิ้งออกมาเคลิสมงดักบอลที่อ้าวสีโชคจับไม่ดีครับฉัตรมงคลเปิดไปติดบล็อกทางโชจีฮุนครับได้ทุกทุ่มได้เร็วในช่วงของครึ่งแรกด้วยแหละครับทุ่มมาให้กับเศรษฐวุฒิครับเศรษฐวุฒิเจอ2ไม่ไหวครับโชติพัฒน์กะจะเตะอัดครับแต่ว่าไม่โดนนะครับนะครับมาที่เศรษฐวุฒิอีกครั้งนึงครับเศรษฐวุฒิพยายามจะไปก็โดนโชจีฮุนนะครับจิ้มบอลสุดท้ายให้มาที่เฟลิเป้แต่ไปไม่รอดครับวันนี้ตัวยังไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะครับเฟลิเป้ต้องพยายามเล่นแบบนี้นะครับแนวรับของชลบุรีนะครับไม่ให้พื้นที่กับเบลโรชมาแล้วก็ฟิลิปนะครับเพราะว่าทั้งคู่เองมีความเร็วนะครับมีพื้นที่ก็มีโอกาสที่กระชากหลุดได้เช่นเดียวกันครับดีพิธิวัฒน์หมุนหนีมาก่อนให้โชจีฮุนครับโชติพัฒน์ขึ้นมาทางขวาแต่ว่าเฟลิเป้ก็ไม่เปิดก็เปิดไปจะไม่ได้จ่ายไปไม่ได้นะครับเจอประกบติดไม่ขยับหาช่องครับพิธิวัฒน์ให้โชจีฮุนสลาวุฒิต้องเติมขึ้นมาด้วยครับให้กับเฟลิเป้ก็ยังพลิกไม่ได้ต้องย้อกลับมาตั้งกันใหม่ครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้วด้วยนะครับเอกนิตก็ยังพลิกไม่ได้ครับบอลเป็นของเชียงรายพิธิวัฒน์ไปที่โชติพัฒน์ครับตอนนี้ชลบุรีก็ลงไปแพ็คเกมแล้วนะครับแล้วก็ครึ่งเวลาแรกเนี่ยทดกันเพียงแค่นาทีเดียวครับที่สิงห์สเตเดียมเฟลิเป้ให้ไปคนละทางกับนพนลเอลิอันโดจะพลิกไปเล่นไม่ได้ครับทางฝั่งเชียงรายแย่งกันได้ดีโชจีฮุนจะได้ลุ้นอีกสักครั้งนึงหรือเปล่าครับก่อนจบครึ่งแรกครับทางด้านเจ้าถิ่นเสียประตูแล้วก็ต้องเสียโคต้าเปลี่ยนตัวด้วยนะครับเอลิอันโดครับนาทีที่46นะครับยิงให้ชลบุรีครับแซงนำ 2-1 สเตเดียมเวลายังเหลืออีกเยอะเลยครับสำหรับทั้ง2ทีมต้องดูว่าชลบุรีจะเสียโมเมนตัมไปด้วยหรือเปล่านะครับมาเสียลูกจุดโทษครับเอาครับเกมทางซ้ายของเชียงรายพิธิวัฒน์ให้โชจีฮุนเบิร์นคืนกลับมาเอกนิตนี่ครึ่งเวลาแรกยังเงียบๆอยู่นะครับต้องเร่งเครื่องนะครับงานนี้เดี๋ยวอาจจะต้องถูกเปลี่ยนออกนะครับเอกนิตปัญญาปกติฤดูกาลนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นสำรองยังหนีไม่ออกมาที่สมคิดชำนาญศิลป์เปิดมาลูกนี้ติดเอลสตอลครับชลบุรีโคตรเตี้ยยังไม่เปลี่ยนใครนะครับมั่นใจ11ตัวผู้เล่นตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับพิธิวัฒน์ครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตัวที่ลงมาใหม่ของเชียงรายนี่เป็นตัวรุกหมดเลยนะครับทั้งสมคิดชำนาญศิลป์ชัยวัฒน์บุราแล้วก็สนุกลานถิ่นจอมรังสรรค์โดนเข้าด้านหลังกุลศิลป์ไม่ว่าอะไรด้วยนะครับเป็นการเข้าที่บอล
สมคิดให้บิลพลิกมาจังหวะนี้ครับเศรษฐพุทธวงสายครับแต่ว่าจังหวะที่สไลด์ที่จะไปโดนบอลเนี่ยโดนไม่เต็มนะครับจังหวะเปิดริมเส้นมาถือว่าทำได้ดีครับของพันธพงศ์พลสางครับบิวฉีกมาเล่นด้านริมเส้นนะครับย้อนกลับมาพิธีวัตรโชจีฮุนโชจีฮุนไหลมาสานุกรานอ้าวโดนแซะแล้วได้เป็นฟรีครับจะมาหรือเปล่าเอาครับลุ้นขึ้นนำอีกครั้งครับสุริยาข้ามหลอกแล้วโชจีฮุนซัดลูกนี้ปัดแล้วซับเรียบร้อยสิครับโอ้โหแต่เดี๋ยวต้องดูล้ำหน้าหรือเปล่าไม่มีมาเซฟลำบากอยู่แล้วโซลูดี้3ก็ไปเจอซ้ำระยะเผาขนนะครับพอไม่ล้ำหน้าก็เลยกลายเป็นประตูของสิงห์เชียงรายโอ้ยโชจีฮุนครับโดนสอยลูกนี้โดยวรชิตทั้งเอลสตอร์แล้วก็เคลิสครับแต่ก็โดนไป3โอ้ส่วนบิวนี่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะครับครับอาจจะน่าจะศีรษะแตกครับถ้าพันผ้าแบบนี้นะครับนี่จ่ายกันสเปะสปะไปหมดเลยครับทั้งฝั่งชลบุรีเหมือนช็อตนะครับไปโดน2ประตูต่อเนื่องเลยครับทั้งเสียตีเสมอแล้วก็โดนขึ้นนํา 3-2 พิธีวัตรให้โชจีฮุนเข้าในมาครับสนุกรานเปิดมาเอาข้ามหลอกเกือบจะถึงดิโลซีมี่ครับจังหวะข้ามของเอเลียนโดรครับบลินเนอร์ยังอ่านดีแล้วบิวคือลูกนี้สั้นเกินไปเอาแต่โชจีฮุนแก้มาได้แหมครึ่งหลังดูเด่นเลยนะครับคุมเกมตรงกลางครับโชจีฮุนมาที่บิวข้างหน้าดักบอลได้2จังหวะเลยครับธนศักดิ์ศรีใสชลบุรีเร่งมากก็ต้องระวังนะครับแหมถ้าพลาดโดนอีกลูกนี้กลับมาลำบากครับเกมนี้บอลมาตั้งที่พิธีวัตรครับช่วงท้ายครับต้องดึงกันบ้างครับโอ้โหเตะกันถี่เหลือเกินครับช่วงนี้มาดิโชจีฮุนขวาครับมีเรียกบอลไปดิสมคิดครับเอาเป็นไปยังไงครับตรงนั้นตำแหน่งตัวเองแบ็กซ้ายครับบีบไปช่วงตรงกลางแล้วเชียงรายตัดกลับมาดีครับเอากลับมาได้พิธีวัตรให้ธนศักดิ์สมคิดกลับมาตั้งกันใหม่ครับโชจีฮุนธนศักดิ์กว่านะครับสมคิดมาครับสมคิดทำชิ่งกับชัยวัฒน์แล้วไม่ถึงพิธีวัฒน์มองเคลียร์มาไม่ดีครับติดที่โชจีฮุนออกซ้ายมาครับสนุกรานขอเล่นตัวออกเลยครับเสมอกัน3ประตูต่อ3แล้วนะครับชลบุรีตามตีเสมอสิงห์เชียงรายครับแต่ว่าก็ขยับตัวไปเล่นอีก2คนครับสิงห์เชียงรายสุยาสมุยออกครับวสันต์นมแสนลงมาเล่น